ในส่วนของนักศึกษานะครับเมื่อได้รับคำเชิญจากอาจารย์นะครับก็สามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าจอโดยการเข้ามาที่ teams.microsoft.com ได้เช่นเดียวกับอาจารย์นะครับหลังจากนั้นก็จะต้องผ่านกระบวนการของการยืนยันตัวตนนะครับก็ใส่อีเมล address แล้วก็รหัสผ่านนะครับจากนั้นระบบก็จะนำเข้าสู่โปรแกรม Teams นะครับแล้วก็มาดูตรงคาล endar ของอาจารย์นะครับก็จะมีกำหนดการนะครับส่งมานะครับซึ่งพร้อมที่จะประชุมแล้วนะครับก็จะมีปุ่มจอยให้ก็คลิกที่ปุ่มจอยได้เลยครับ